ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกๆท่านครับก่อนที่จะถึงพิธีทอดผ้าไตรบังสุคุณชุดประธานการวางดอกไม้จันทร์และการประชุมเพลิงศพนั้นในโอกาสนี้กระผมใคร่ขออนุญาตท่านประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายณที่นี้ได้นำเอาอัตตโนประวัติของคุณครูณัฐพรนุกูลการมาอ่านณที่นี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นการไว้อาลัยแก่ดวงวิญญาณของคุณครูณัฐพรผู้ล่วงลับชาติกำเนิดคุณครูณัฐพรนุกูลการท่านถือกำเนิดในครอบครัวนักการศึกษาเมื่อวันที่30มกราคมปีพุทธศักราช2510ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นบุตรสาวของท่านอาจารย์ประสมนุกูลการและท่านอาจารย์โกศลนุกูลการซึ่งทั้งสองท่านเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีบุตรธิดาซึ่งเป็นเพื่อนซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด4คนด้วยกันคนที่1คุณครูสืบศักดิ์นุกูลการรับราชการครูตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนชุมชนบ้านศบเป่าอำเภอพยาเมงรายจังหวัดเชียงรายสมรสกับนางเยาวเรศนุกูลการรับราชการครูเช่นเดียวกันคนที่สองนางปิยรัตน์นุกูลการเจ้าของกิจการศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพSRB ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองสาขาสวนสุพรรณาแวงคนที่3คุณครูณัฐพรนุกูลการผู้วัยชนคนที่4นายขจรพงษ์นุกูลการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครในด้านการศึกษาครับคุณครูท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิตนะครับสายวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีส่วนชีวิตการรับราชการเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วคุณครูณัฐพรทุกคุณการสอบบรรจุรับราชการครูเมื่อปีพุทธศักราช2534ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ที่โรงเรียนนาโพวิทยาอำเภอบุญพริกจังหวัดอุบลราชธานีเดิมสังกัดกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้นในปีพุทธศักราช2537ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนนารีนุกูล2อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีจนถึงปัจจุบันโดยที่ได้ขอย้ายไปโรงเรียนใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานีแต่ประการใดมีความมุ่งมั่นและยิ่งใหญ่ในด้านจิตใจมีความทุ่มเทเสียสละอบรมสั่งสอนเด็กๆในรอบนอกอย่างสุดกำลังความรู้ที่มีอยู่ตำแหน่งสุดท้ายวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษรวมอายุราชการของคุณครูได้32ปีกับ10เดือนรางวัลชีวิตในการทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองผู้นั้นเมื่อประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองแล้วผู้นั้นจะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องประกอบเกียรติยศความชอบที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ผู้ที่ทำความดีความงามอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองถือเป็นเกียรติประวัติต่อตนเองและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้นับเป็นสายพันธุ์สิริมงคลอย่างสูงสุดคุณครูณัฐพรนุกูลการได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญจักรพรรดิมาลาเป็นรางวัลชีวิตคุณครูมีบุตรชาย1คนคือนายรัชพลนุกูลการสำเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นท่านผู้มีเกียรติกรมครับชีวิตความตายคติที่เป็นไปสถานที่ตายและการเป็นที่ตายเป็นสิ่งที่ยากยิ่งที่ไม่มีใครร่วงรู้ได้ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิต
ยังคงเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครสามารถหลีกหนีได้คุณครูณัฐพรลูกบุญการท่านจะเป็นผู้ที่ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองเป็นอย่างดีมาโดยตลอดถือได้ว่าเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีมากคนหนึ่งก็ว่าได้แต่สุดท้ายแล้วยังมีโรคร้ายตามรังควานเมื่อต้นปีนี้ร่างกายผิดปกติบุตรนะครับได้นำไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีพบว่ามีความผิดปกติที่มดลูกเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เลยพี่สาวที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดระยองได้นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองแต่อาการของคุณครูโรคของคุณครูกับลูกรามอย่างรวดเร็วบุตรชายและพี่สาวจึงได้นำตัวคุณครูเข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งชาติกรุงเทพมหานครสรุปคุณหมอท่านบอกว่าขณะนี้ทำได้เพียงแต่ประคับประคองไม่ให้คุณครูมีอาการเจ็บปวดเท่านั้นเองท่านผู้ที่เกิดที่กรุงเทพท่านครับสุดท้ายฝ่ายที่ได้รับชัยชนะคือโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในตัวของคุณครูคุณครูณัฐพรลูกบุญการจึงได้จากบุคคลที่ตนเองรักไปอย่างสงบเมื่อวันที่26มีนาคม2567ในเวลา 1:10 น.สิริอายุของคุณครูได้57ปี1เดือนกับอีก26วันคุณครูเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการท่านผู้เกียรติกรมครับต่อจากนี้ไปเป็นบทมรณานุสรณ์ที่เป็นความผูกพันของคณะคุณครูจากโรงเรียนนารีลูกคุณสองจะได้สื่อไปถึงดวงวิญญาณของแม่ครูในโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญคุณครูยุภาพรชุมแสงคุณครูผู้เชี่ยวชาญนะครับคุณครูเชี่ยวชาญจากโรงเรียนนารีลูกคุณสองได้อ่านบทมรณานุสรณ์ในโอกาสนี้เชิญครับฝากความรักความอาลัยไปกับฟ้าฝากถ้อยคำวาจาอันอ่อนหวานฝากอ้อมกอดความผูกพันอันยาวนานฝากวันวานประทับกรุ่นอุ่นหัวใจแม้วันนี้จะลาลับกลับสวรรค์แม้วันนี้จะจากกันไปแห่งไหนแม้วันนี้จะเดินทางไกลแสนไกลโปรดรู้ไว้คนข้างหลังยังคำนึงไม่เคยลืมความดีที่เธอทำไม่เคยลืมทุกถ้อยคำรำลึกถึงไม่เคยลืมทุกกิริยาอย่างตราตรึงไม่เคยลืมทุกสิ่งซึ่งเธอทำมาทั้งรอยยิ้มกิริยาอันอ่อนหวานความทุ่มเทในการงานที่หนักหนาเอื้ออาทรต่อทุกผู้และทุกคราจิตเมตตาต่อผู้คนล้นในใจณัฐพรลูกบุญการที่รักของพวกเราวันนี้มาส่งเธอให้ไปดีมีแต่สุขหากเคยทุกข์ขอให้ทุกข์นั้นเหือดหายเคยมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสู่สวรรค์ดั่งใจนิรันดร์พวกเราจะระลึกถึงคุณงามความดีของเธอตลอดไปด้วยรักและอาลัยยิ่งจากพี่น้องนารีลูกคุณสองและเพื่อเป็นการน้อมจิตรวมใจเป็นพลังดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณครูณัฐพรลูกบุญการไปสู่สุคติภพกระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายท่านที่นี้ได้โปรดกรุณานั่งสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณของแม่ครูไปสู่สวรรค์ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านสงบนิ่งอ
คุณครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ